สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมเดรกนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เด็กนะครับที่ทำให้ผมขึ้นมาถึง global ranking แล้วนะครับ global ranking คืออะไรครับ global ranking ก็คือพอคุณถึงแรงค์8,100นะครับคุณจะได้ต่อสู้กับคนที่อยู่ในเซิร์ฟทั่วโลกเลยนะครับก็คราวนี้มันจะเป็น global แล้วแล้วก็คราวนี้มันจะมี3เด็กนะครับขึ้นมาให้คุณเลือกใช้แล้วก็เลือกแบนเวลาคุณสู้กับคู่ต่อสู้นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาแชร์เด็กหนึ่งก่อนครับที่ทำให้ผมขึ้นมาจุดนี้ได้แล้วเดี๋ยวพอถึง Global Ranking นะครับ3เด็กจะใช้อะไรเดี๋ยวผมจะแชร์เป็นคลิปต่อไปนะครับก็ใครไม่อยากพลาดก็สามารถกดไลค์กด Subscribe กันไว้ได้เลยแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นเด็กแฮกริดเนาะก็คือวันนี้นะครับจะเป็นเด็กแฮกริดเวอร์ชั่นประจำสัปดาห์นี้นะครับซึ่งตัวที่โดนแบนครับจะเป็นการ์ดตัวมังกรนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบนลิสต์กันนิดนึงนะครับเหมือนแบนลิสต์มันจะหายไปแล้วนะครับพอขึ้นมา Global Duel เนาะที่ผมเพิ่งรู้เหมือนกันครับก็คือสัปดาห์นี้นะสำหรับคนที่อยู่แกรนด์มาสเตอร์ต้นๆนะครับยังไม่ถึง 8,100 แล้วก็อยู่ไดมอนด์เนาะไอ้พวกแบนลิสต์นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะเป็นการ์ดมังกรนะครับจะเป็นมังกรอันนี้นะครับแล้วก็จะเป็นการ์ดครูซิโอนะครับที่เอาไว้ปราบลอนนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้ลอนนี่ก็จะสบายๆในดึงโดนเคาน์เตอร์ยากขึ้นประมาณ1นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมก็เลยจะมาแชร์เป็นเด็กนี้นะครับที่เอาไว้ไต่ขึ้นมาได้อย่างค่อนข้างโอเคเลยนะครับอาจจะไม่ได้วินสเตรกนะเริ่มเจอคนที่ฝีมือเก่งๆกันเยอะนะครับแล้วก็เจอเด็กที่มีหลากหลายแบบนะครับเราจะมีเด็กแก้ทางกันดึงเป็นเด็กแฝดอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าถ้าดูวินเลทรวมๆแล้วก็จะประมาณ 80% ได้นะครับจากที่ผมใช้มาก็จะมาแชร์กันให้ดูนะครับว่าเด็กนี้นะครับเล่นยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีอะไรต้องระวังแล้วทำไมเราถึงเรียงลำดับตัวคอมพาเนียนเป็นอย่างนี้เช่นเคยนะครับแล้วเกมนี้นะครับก็สามารถเติมได้ด้วยเพาเวอร์เพย์ด้วยนะครับราคาก็จะเป็นตามที่เห็นในภาพนี้เลยนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นิดหน่อยเล็กน้อยนะครับถ้าเติมกับ Power Play ครับผมก็ฝากใส่ชื่อสตรีมเมอร์เป็น RedX Gaming กับผมหน่อยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับยังไงก็ขอฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจกับผมหน่อยแล้วก็ไปชมคลิปกันเลยครับโอเคเรามาดูรายละเอียดเด็กนะครับเด็กนี้ครับตัวหลักๆของเรานะครับก็คือจะเป็นเด็กแฮกริดเนาะแฮกริดทำอะไรได้นะครับก็สามารถกดคลิกดูที่คลิปมุมขวาบนได้เลยนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดนะครับว่าเด็กแฮกริดนี่เล่นอะไรยังไงนะครับอันนี้จะเป็นคลิปสอนเบสิกนะครับแล้วก็เรามาดูใบแรกครับใบหลักของเด็กนี้นะครับก็คือตัวโลโคโมโต้นะครับเพราะว่ามังกรโดนแบนเนี่ยโลโคโมโต้เนี่ยเก่งขึ้นเยอะนะครับแล้วก็เด็กนี้จะมีคอหลักเป็นตัวโลโคโมโต้เลยแล้วก็เราจะใช้ตัวสเวลลิ่งโซลูชันนะครับอันนี้เป็นตัวบัฟทำให้โลโคโมโต้เราตีเร็วขึ้นเพราะจุดอ่อนของโลโคโมโต้2ตัวนี้นะครับมันก็คือมันจะเดินช้านิดนึงเวลาเรียกลงมานะครับมันก็จะมีดีเลย์นิดนึงแต่ตอนเรียกลงมาต้องรู้นะครับว่ามันจะเป็นอมตะแล้วก็ทอนด้วยประมาณสักวิ2วินะครับคุณสามารถเอามารับดาเมจจากทันเดอร์โบอะไรพวกนี้ได้นะครับก็จะดีมากถ้าคุณเอามารับดาเมจได้ในตอนแรกนะครับพอลงมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะพยายามใช้ตัวบอมบ็อกซ์นะครับกับตัว Swelling Solution น้ำยาเนี่ยนะครับเพื่อทำให้ตัวโกเลมเรามันเดินเร็วขึ้นตีเร็วขึ้นพอตีเร็วขึ้นนะครับไอตัวบอมเนี่ยมันก็จะระเบิดเร็วขึ้นทำให้ดาเมจของตัวโกเลมเนี่ยเยอะขึ้นมากๆนะครับพยายามลงโกเลมคู่กับใบใดใบหนึ่งหรือ2ใบก็จะดีมากนะครับแล้วก็อาจจะมีคู่คอมโบนะครับเรามีไอตัวแมนติคอเนี่ยไว้ในการเวลาเราถึงเลทเกมนะครับเราจะได้ไม่ต้องเสียการมูฟเพราะเวลาเราใช้ไอตัวการแมงป่องเนี่ยเวลาเราเดินนะครับมันจะไม่ใช้การมูฟเลยแล้วก็ตอนเลทเกมเราจะยังไม่ติดใบเราจะไม่เราจะไม่ติดรูทนะครับไม่สามารถมันจะทำให้เราสามารถเดินได้ตลอดเนาะไม่ยืนอยู่กับที่แล้วก็โดนอินเซนเดโอเขาปิดนะครับแล้วก็ใช้คอมโบกับอันนี้นะครับเป็นการ์ดตัวตีเบสบอลนะครับแรงมากนะอันนี้คือผมโชคดีที่ผมได้เลเวลมา11ด้วยนะครับเป็นการ์ดที่ผมได้เยอะมากตอนแรกคิดว่าไม่ดีนะครับแต่พอเอามาเล่นเจอคนเก่งๆมาเล่นคู่กับมันติคอร์เนี่ยโหดมากครับถ้าคุณสามารถตีตัวบลัชเจอร์เนี่ยนะครับได้ตลอดจนครบ5คอมโบนะครับมันแรงมากนะในไอ้ดาเมจรวมนะครับเพราะมันเป็นสกิลหมู่ด้วยก็สามารถเอามาใช้คู่กันได้แล้วก็ไอ้ตัวเบบี้แมนติคอร์เนี่ยพอมันงอกมา4ตัวนะครับถ้าคุณเต้นระบำแล้วคุณเจอคนที่เขาไม่ได้แก้ทางไม่ได้ใช้พวกอาการ์ด CC เรานะครับมันจะทำให้ตัวแมงป่องเนี่ยจะงอกขึ้นมา4ตัวแล้วสามารถใช้คอมโบกับบอมบ็อกซ์ได้ด้วยนะครับมันจะเป็นตัวที่ตีแรงเหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปนะครับก็ถ้ามี4ตัวเนี่ยเป็นลมตีตัวนึงก็จะแรงมากแล้วก็ตัวหนังสือนะครับมีไว้กัดบอมบ็อกคนอื่นหรือว่าใช้กัดแรงมังมุมหรือว่าตัวที่อยู่แนวหลังแต่อย่าไปกัดคาสันด้านะครับแล้วก็เอาไว้เปิดหมอก
เหมือนเดิมนะครับเอาไว้คอมโบกับบอมบ็อกก็ได้เช่นกันแล้วก็มีอินเซนดิโออันนี้จะเปลี่ยนเป็นเวทอะไรก็ได้ที่คุณมีเลเวลเยอะนะครับของผมได้เป็นอินเซนดิโอเลเวล10ผมก็เลยยังใช้อินเซนดิโออยู่แล้วก็อันนี้นะครับที่เราใช้ในป่าต้องห้ามนะครับเอาควาแมนทายนะครับเนื่องจากตอนนี้นะครับเมตามันจะเป็นตัวโลโคโมโต้นะครับมันจะทำให้เราใช้ตัววาลูจากไอควาแมนทายเนี่ยได้เยอะมากแล้วก็พอมันมีโลโคโมโต้เป็นเมตานะครับคราวนี้ไอตัวแคสซันดราเนี่ยมาเต็มเลยเพราะฉะนั้นการใช้อควาแมนทายนะครับไม่แน่ใจว่าอ่านยี่บ้างนะอควาแมนทายนะครับคุณใช้ยิงแคสซันดราจากระยะไกลแป๊บเดียวตายนะครับแล้วถ้าเหลือคุณสามารถเดินไปเอาไปยิงตัวอื่นต่อได้ด้วยเป็นการ์ดเคาน์เตอร์พวกเด็กเนวิลได้ดีมากๆด้วยนะครับแต่คุณจะเห็นเกมหนึ่งที่ผมเล่นนะครับมันจะเป็นการ์ดที่เอาไว้แก้ทางซัมมอนได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มาดูส่วนของคอมพานีนะครับเราจะมีตัวนี้ครับเป็นตัวหลักเลยไอวี่นะครับเราจะเน้นเล่นเร็วนะเด็กนี้ผมลืมพูดไปนิดนึงคือเราจะเล่นแบบลงโกเลมเปิดนะครับแต่เราจะไม่ลงจนกว่าจะมีตัวสเวลลิ่งโซลูชันหรือว่าตัวบอมบ็อกซ์นะครับถ้าเราลงโกเลมเปิดปุ๊บใช้คอมโบนะครับก็จะรวดเร็วมากแล้วเราจะไม่ใช้คอมพานีเท่าไหร่นะครับคอมพานีเราจะเอาไว้ดักทางลอนเลยครับเพราะว่าตอนนี้เราไม่มีตัวครูซิโอเนาะแต่ว่าถ้าใครอยู่แรงที่ยังไม่มีผลก่อการแบนก็อาจจะใช้คูซิโอมาแทนตัวอินเซนดิโอได้นะครับแต่ถ้าติดแบนอยู่เนี่ยคุณก็เปลี่ยนเป็นนะครับเล่นแบบใช้ IV เก็บไว้จนกว่าลอนจะโผล่มาเนาะถ้าคุณเจอไฮโอมาเอนี่อะไรพวกนี้นะครับจะคาสันดาพยายามใช้การ์ดอื่นในการแก้ทางไปแล้วก็เก็บ IV เนี่ยไว้เพื่อลอนโดยเฉพาะเพราะว่าถ้าลอนเนี่ยมันลากเราโคมาโทเราปุ๊บเนี่ยจะทำให้บอร์ดเราพังได้เนาะอันนี้จะเน้นไม่ใช้คอมพานีเลยเก็บไว้เอา IV ไว้ใช้เมื่อยามจำเป็นตอนหลอนออกมาถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็หลอนเนี่ยจะเป็นตัวที่เราเอาไว้ใช้แก้ทางหลังจากที่เราใช้ IV ไปนะครับเราจะใช้หลอนเป็นตัวปิดบอร์ดนะรอเขาเรียกคอมบิเนนโหดๆหรือว่าบอร์ดมันเริ่มพลิกไปเป็นฝั่งเขานะครับเราใช้หลอนเป็นตัวปิดประตูตายได้แล้วก็มังกรนักกั้นนะครับสามารถใช้คล้ายๆกับหลอนได้เหมือนกันแล้วก็ต้องบอกนะครับมังกรนักกั้นเผื่อใครไม่รู้นะครับวิธีใช้นะครับไอถ้าคุณได้เรียกมังกรนักกั้นครับพยายามสแปมเวทที่มันใช้คอสน้อยๆเนาะแล้วก็คราวนี้เราจะได้มีโอกาสเรียกนะครับตัวโกเลมลงมาแล้วโกเลมมังกรนักกั้นนะครับมันจะไม่ใช่มันหน้าตาเหมือนโลโคโมโต้ใช่ป่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับไอตัวโกเลมของมังกรนักกั้นเนี่ยมันเลือดเยอะมากนะครับถ้าคุณมาลองดูดีๆนะครับตัวโกเลมของมังกรนักกั้นนะครับเลือดมันจะในนี้เขาบอกไว้บอกว่ามันจะเลือดประมาณ600เลยนะครับเผื่อใครไม่รู้นะครับมันโคตรถึกนะครับมาเทียบกับโลโคโมโต้เนี่ยมันจะคนละเรื่องเนาะโคโมโต้เนี่ยประมาณ400เนาะแต่พวกเนี้ยเลขพวกนี้ก็จะขึ้นกับเลเวลด้วยแต่คุณรู้ไว้นะครับถ้าคุณเรียกตัวโกเลมได้นะครับโหดมากโหดระเบิดระเบ้อเลยถ้าเรียกได้ก็จะดีมากแต่ส่วนใหญ่เด็กนี้เราจะพึ่งไอวี่เป็นหลักนะครับในการทำให้อีกฝั่งเนี่ยเขาเล่นยากๆนิดนึงเขาจะได้เคาน์เตอร์โลโคโมโต้เราไม่ได้ตอนนี้โลโคโมโต้แวลูสูงมากก็วิธีเล่นคร่าวๆจะเป็นประมาณนี้นะครับก่อนจะส่งทุกคนไปดูเกมเพลย์ยังไงถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับผมฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยแล้วก็อย่าลืมสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับ PowerPay นะครับถ้าคุณเติมกับ PowerPay ก็ช่วยรบกวนนะครับใส่ DirectX Gaming เป็นสตรีมเมอร์ให้ผมด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อนะครับแล้วก็ไปชมคลิปเกมเพลย์กันเลยครับโอเคเราไปดู3เกมล่าสุดนะครับอันนี้เขาจะมีศาสตร์มืดนะครับอันนี้ถ้าไม่ต้องดาวนะครับอันนี้เป็นวาด้าแคดาบราแน่นอนเพราะคุณซิโอโดนแบนอยู่เนาะนี่เขาก็จะลงเป็นแคสซันดรามานะครับผมลงเป็นโลโคโมโต้ไปแต่ว่าเนี่ยเราต้องกำจัดแคสซันดรานะครับผมก็เอาไอวี่ไปดูดแคสซันดรานะครับตอนนี้เขาก็เริ่มอาเซอร์ไพรส์นิดนึงเนาะเขาคิดว่าแคสซันดราจะปกป้องได้แต่ว่าสุดท้ายนะครับเขามีทุกบังกอนนะครับปิดไปก็ถือว่าตัวรอดได้ดีนะครับแต่เลือดก็ลดไปประมาณหนึ่งเหมือนกันนี่ก็เสกดิฟเลอร์นะครับอันนี้ผมก็ลงบัตเจอร์เลยนะครับเรามีการ์ดตัวแมงป่องอยู่พอดีเนาะแล้วก็เลยใช้ไปแต่เขาหลบเข้าไปนะครับอันนี้แล้วก็มีการแก้ทางการ์ดแมงป่องเราด้วยนะครับถือว่าเล่นดีมากแล้วก็ตีไปเรื่อยๆก่อนครับบัตเจอร์แล้วก็โดนนะครับทำให้เขาไม่ได้มานาเพิ่มไปนี่เขาพยายามจะวาร์ปหนีครับแต่ไม่ทันผมเห็นเขาใช้เปลืองไปปุ๊บผมเลยลงโลโคโมโต้ไปเลยนะครับแล้วเราก็ลงน้ำยาไปนะครับอันนี้เขาวาร์ดาเคดับร่าใช้2อันนะครับฉีดได้2สแต็กโหดเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ
นี้เราต้องรีบปิดนะครับเขาได้ไป3สแต็กเรียบร้อยแล้วผมได้ลงรอนไปเลยนะครับนี่ก็พุ่งเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เริ่มลงบอมบ็อกซ์เรียบร้อยนะครับพยายามพุช DPS นะครับไม่งั้นถ้าเขาเก็บได้อีกสแต็กนึงนี่เขาปิดเกมเราได้ง่ายๆนะครับอันนี้ตัวแพงป่องแล้วก็ไปไล่กัดแล้วเขาก็ลงตัวเวทมาได้ดีนะครับแต่ผมเห็นเขาลงปุ๊บผมลงโกเลมกับน้ำยาเลยแต่เขามีมังกรนักกันนะอันนี้มาถือว่าเคาน์เตอร์ได้ดีแต่อันนี้เราผมปล่อยหนังสือไปกันเอาว่าได้เคราบราได้นะครับแต่ตอนนี้เขาคอมโบติดแล้วนะครับเขาอาจจะบลิงมาฉีดผมที่เผลอตอนไหนก็ได้นะอันนี้น่ากลัวมากนะครับผมรีบเรียกมันติคอมาเลยนะครับเพราะว่ามันจะได้บังหน้าผมนิดนึงเขาจะได้ฉีดยากครับจะสังเกตว่าตอนนี้เขายังมาปิดผมไม่ได้นะครับแล้วเราก็ล้อมเขาด้วยทุกอย่างครับเขาก็ยังมีตัวเวทมังกรนะครับเราก็ส่งหนังสือไปกดดันต่อนะตอนนี้เราห้ามว่างกันแล้วนะครับเพราะว่าเนี่ยเขากำลังจะปิดเราได้นะครับเราต้องสแปมนะครับแล้วที่ผมเรียกแมงป่องอีกรอบนะครับแล้วก็รีบเดินออกเนี่ยไม่งั้นโดนฉีบแล้วเมื่อกี้เห็นนะครับเราต้องรู้จักวิธีแก้นะครับตอนเนี้ยขึ้นมาแรงสูงๆจะเริ่มเจออวาด้าเคราบราเยอะนะครับอันนี้ผมรีบเพรสเชอร์เขาแรงๆเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถปิดได้ก่อนที่จะโดนฉีบนะครับโอเคต่อมาเป็นเกมเจอกับเนวิลลองบัตทอมนะครับเสกดิปเลอร์ไปก่อนนะครับเป็นตัวเปิดกำลังคิดนะว่าจะส่งมอนสเตอร์บุ๊กดีไหมผมก็ส่งแล้วก็ใช้บอมบ็อกซ์ด้วยนะครับจะได้คอมโบไปแต่เขามีนี่นะครับตัวเต่าไฟนะครับเอาเรื่องเหมือนกันนะครับเป็นตัวที่ผมว่ากำจัดยากเหมือนกันนะในเด็กเนวิลเนี่ยผมว่าเล่นใช้ได้ค่อนข้างน่ารำคาญพอสมควรทีนี้เราก็กดดันด้วยการตีเบสบอลไปเรื่อยๆครับค่อยๆเบิร์นฐานเข้าไปวันนี้เราปุ่มบานเข้าไปไม่ได้นะครับโลโกมาโทเขามีตัวทั้งเต่าไฟทั้งตัวไอ้รังแมงมุมเนี่ยเวลาปล่อยพิษนะครับโลโกมาโทเราจะเดินช้ามากๆแล้วก็แช่พิษโหดมากอันนี้ครับผมอาจจะต้องใช้ไอวี่นะครับเพื่อทำให้เราได้หล่อนมาใช้เนาะเพราะว่าเด็กนี้นะครับเราใช้เราต้องพึ่งตัวคอมบานเดียนเราแล้วเนาะไม่งั้นจะไม่พอนะครับนี่เขาซัมมอนมาเยอะมากนะครับอันนี้ผมก็เลยใช้ไอวี่ดูดเต่าเข้าไปเลยนะครับเราก็ใช้น้ำยานะครับกับบอมนี่ครับคาสเซนด้าเราก็ยังหาวิธีแก้ไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าเอาความบันทายเรามาแล้วอันนี้ผมได้ยิงรัวๆแล้วนะครับอันนี้เขาเล่นดีนะเขามาบังหน้าคาสเซนด้าไม่ให้โดนพังง่ายๆนะครับแต่ก็เหลือน้อยมากแล้วนะอันนี้เขาวาร์ปหนีไปอีกดีนะครับผมยังไม่ได้ฉีดอินเซนดิโอไปพอเราฉีดไปก็เคลียร์ได้แล้วนะครับอันนี้ก็ทำให้เราเล่นง่ายขึ้นประมาณนึงสำคัญนะครับเด็กเนวิเวลาเราเจอต้องรีบทำให้ตัวคาสเซนด้านะครับระเบิดให้เร็วที่สุดนี้ผมก็รีบเอาตัวหนังสือเราไปกัดรังแมงมุมนะครับก่อนที่จะเป็นตัวที่แบบทำให้เราคอมโบเราเล่นยากนะครับแล้วก็เราใช้เบสบอลเนี่ยทำให้เราสามารถกำจัดตัวบอมบ็อกซ์เขาได้ด้วยคราวนี้เราก็ลงรอนได้แล้วนะครับเนี่ยรอนพยายามลงคู่กับบอมบ็อกซ์ด้วยนะครับจะได้ดาเมจเยอะเหมือนกันอันนี้เขาลงรอนมาเคาน์เตอร์เหมือนกันนะแต่ว่าเลือดเขาโดนเราใช้โจมตีระหว่างทางไปนะครับเลยเคาน์เตอร์ได้ไปดีประมาณนึงคราวนี้เราก็ลงอัศวินเราอีกรอบนะครับแล้วก็ใช้น้ำยานะครับแล้วก็เอาตัวเราช่วยแทงไปด้วยนะครับเลือดเรายังเยอะอยู่นะครับแต่ว่านี่นะครับจะเห็นว่าตัวเต่าเขานี่เลเวล11เอาเรื่องเหมือนกันนะครับฐานเขานี่ใช้ได้นะขนาดคาสันดาโดนกำจัดไปแล้วนี่ผมคิดว่าผมอาจจะชนะยากด้วยนะครับเอาแรกคิดว่าจะแพ้นะอันนี้ไม่แน่ไม่รู้เหมือนกันว่าพลิกมาได้ยังไงแต่ผมก็เนี่ยนะครับเน้นตีเบสบอลไปเรื่อยๆสแปมไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็รอจนกว่าตัวคอมพานีเราจะมานะครับตอนนี้ผมเรียกมังกรนักกันมาแล้วนะครับสังเกตให้ดีนะครับตอนนี้นะครับมังกรนักกันจะเป็นตัวพลิกเกมผมเลยนะเขาก็เรียกโลโคมาโต้แล้วก็เรียกชนกันนะครับทุกครั้งนะครับเราจะมีการใช้มังกรนักกันนะครับช่วยเสกเขาเป็นเรียกว่าเฮกซ์ละกันเนาะเสกเป็นสัตว์นะครับแล้วเราก็สามารถเคลียร์บอร์ดเขาได้ประมาณหนึ่งส่งหนังสือไปต่อนะครับเขาเรียกไฟแครปนะครับเป็นเต่าไฟลงมาอีกแล้วนะครับเผามังกรนักกันเราโอ้โหแล้วมังกรนักกันเนี่ยโอ้โหเกิดจะได้สแต็กเต็มแล้วนะครับแต่ก็เนาะไม่ทันนะครับแต่ว่าเลือดเขาก็เหลือไม่เยอะแล้วนะอันนี้ผมต้องเริ่มคิดแล้วนะครับว่าจะยังไงดีแล้วก็ลองยิงเป็นเอาความแมนทายนะครับเผื่อว่าเขาจะเผลอนะครับแต่ว่าเขาก็เดินออกมาแล้วไม่เป็นไรนะครับแล้วก็เอาโลโกมาโต้นะครับไปแทงไข่มังกรนิดนึง
ะครับแล้วผมลงบอมบ็อกเลยเลือดเขาเหลือน้อยมากเลยครับถ้าระเบิดอันนี้เขายืนไม่ระวังหรือเขาเดินไม่ได้ไม่แน่ใจนะครับผมก็เลยลงบอมบ็อกแล้วก็จะเห็นว่าเขาโดนสะเก็ดระเบิดนะครับแล้วผมส่งหนังสือต่อไปด้วยตอนนี้เราเหลือแค่อินเซนติโอปิดแล้วก็ชนะมาได้นะครับก็สูสีพอสมควรนะครับเกมนี้ต่อมานะครับเจอกับเดวิลเช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นคนละเด็กนะเนวิลนี่ตอนแรกเห็นน้อยมากเนาะตอนเซิร์ฟเปิดนะครับเดี๋ยวนี้มาเริ่มเยอะขึ้นแล้วนะครับเด็กหนึ่งที่เราแชร์ไปในช่องเรานะครับมุมขวาบนนะครับก็ไปดูกันได้นะครับเป็นเด็กที่โหดมากพอสมควรนะครับถ้าใครไม่ติดโดนการ์ดแบนนะครับโอเคเราเปิดด้วยมัลติคอร์มูฟนะครับแล้วก็ตัวเบสบอลของเรานะครับอันนี้นะผมก็ใช้น้ำยาไปเลยนะครับเพราะว่ามันโลโกมาโต้มาชิดตัวเราแล้วใช้แบบฉุกเฉินนะครับแล้วเขาส่งยูนิคอร์นมาแล้วด้วยอันนี้บอร์ดเขานำเรามากนะครับอันนี้เราหาคำตอบยากนะครับอันนี้ผมเลยต้องใช้ไอวีนะครับในการเคลียร์ยูนิคอร์นนะครับไม่งั้นเราเดี่ยวกับยูนิคอร์นไม่ไหวนะครับเราจะเลือดล้นเยอะเกินไปนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับใช้อัลฟาแมนทายนะครับในการยิงสไนแคสซานดราบัตเจอร์ซ้ำนะครับเพื่อให้เขาฮิลไม่ได้นะครับแคสซานดราแต่ว่าเขาใช้หมอกบังไว้นี่ก็เคลียร์ยากอยู่ดีนะครับก็เอาโลโคโมโต้มาช่วยปั่นปวดเรานะอันนี้เราก็ลงบอมบ็อกนะครับมาช่วยแล้วก็ใช้มอนเตอร์บุกนะครับมาช่วยแทงนิดนึงจะเห็นว่านะครับคาสันด้าเขาก็ฮิลกลับมาแล้วผมต้องรออควาแมนทายนะครับในการเคลียร์คาสันด้าเขานี่อินเซนดิโอไปก่อนนะครับแล้วก็อาจจะอควาแมนทายซ้ำเลยแต่ว่าผมมีรอนพอดีนะครับแต่เขาหมอกดีมากนะครับเหมือนรออยู่แล้วหรือเปล่าไม่รู้แต่อันนี้เขาพลาดนิดนึงแล้วเอาไอวี่มาใส่ตัวผมแทนอันนี้เราใช้อควาแมนทีนะครับเรียกว่าอควาแมนทีเนาะผมได้ยินเสียงภาคเป็นอย่างนั้นนะครับเราก็ยิงยูนิคอร์นก็ทิ้งไปนะครับแต่ว่าคาสันด้าตัวปัญหายังอยู่นะครับเขาเล่นเลี้ยงคาสันด้าดีมากนะอันนี้อันนี้เราก็ยังตามอยู่นะครับอันนี้บอร์ดเราตามเยอะเลยแล้วเลือดก็พอๆกันด้วยยูนิคอร์นจะมาอีกแล้วนะครับอันนี้ฮิวเต็มแล้วด้วยแล้วยูนิคอร์นนะครับโอ้โหพุ่งใส่ตัวผมหมดเลยนะครับแมนติคอร์หายหมดแล้วก็ลงโลโกมาโต้มากันนะครับแล้วดูอควาแมนทีของเราตอนนี้นะครับยิงไปปุ๊บนะครับเห็นไหมครับมันเคลียร์โลโกมาโต้แล้วก็ทะลุไปโดนตัวแคทซันด้าด้วยนะครับตอนนี้มาก้อนนักกั้นเรามาแล้วนะครับเราก็สแปมทุกอย่างที่เราลงได้นะครับสเปลที่ราคาถูกนะครับมัลติคอร์มูฟนะครับพร้อมกับบลัชเจอร์นะครับอันนี้ก็ลงเป็นหมอกอีกแล้วนะครับเราต้องดูดีๆด้วยครับถ้าเขากางหมอกเราต้องส่งมอนเตอร์บุกเข้าไปเปิดด้วยนะครับไม่งั้นเราก็ตีเบสบอลฟรีนะครับผมมีพลาดไปนิดนึงเหมือนกันแต่อันนี้สังเกตดีๆครับมังกรนักกั้นผมสแต็กเริ่มจะเต็มแล้วนะครับอันนี้ผมก็เรียกไอตัวแมนติคอร์มานะครับเพื่อถ่วงเวลานิดนึงแล้วก็อันนี้แล้วก็ตีเบสบอลไปเรื่อยๆครับพยายามนะครับอย่าให้ว่างนะครับเบสบอลตีไปเรื่อยๆสังเกตว่านี่นะครับตัวเมื่อก่อนนักกั้นผมเสกตัวอัศวินตัวใหญ่มาแล้วนะครับเลือดเยอะมากนะครับดูดิครึ่งหลอดนี่คือ340นะครับอันนี้จะเป็นตัวที่ทำให้ผมพลิกเกมได้เลยนะแล้วเราก็เริ่มได้บอร์ดมาแล้วนะครับเราขยันตีเบสบอลนะครับเวลาเจอเด็กเนวิลเราจะเคลียร์บอร์ดเขาแล้วก็ทำให้เขาเลือดเหลือน้อยด้วยนะเห็นไหมครับเราเสียเปรียบมาพักใหญ่ๆนะแต่ว่าเลือดเขาก็ลดเยอะกว่าเราเยอะมากนะครับเราใช้คอมโบตัวเบสบอลเนาะแล้วก็ตัวอันติคอร์มูฟนะครับแล้วก็ใช้บอมบ็อกได้เมื่อเราได้คูลดาวน์นะครับคราวนี้เราก็ปิดด้วยอินเซนดิโอนะครับเรียบร้อยไปเลย